สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นอดีตรองนายกเนี่ยทำไมหาเมียไม่ได้เลยต้องไปแย่งเมียชาวบ้านเขาด้วยแปลกนะผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะครับการแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายจริงไหมครับพี่น้องสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแย่งเมียชาวบ้านเขาโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทนายตั้มเขากำลังจะเปิดตัวสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วไปแย่งเมียชาวบ้านเขานะครับจนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องเป็นชายชู้นะครับและยังมีการไปข่มขู่เขาด้วยสมมตินะสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยพรรคการเมืองต้นสังกัดก็เสียหายด้วยนะครับนะภาพลักษณ์คงแย่และช่วงนี้ใกล้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าพรรคการเมืองรู้เรื่องแบบนี้แล้วไม่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพรรคการเมืองคนนี้ก็จะถูกโจมตีในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนนะครับนะและถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องมีการสอบสวนด้านจริยธรรมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทั้งที่ปปช.ถ้ามุดมันยังอยู่ในระยะเวลาหรือในเงื่อนไขที่จะต้องตรวจสอบก็ต้องส่งให้ปปช.ไปดำเนินการและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก็ให้คนนี้พ้นจากความเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมมติว่ามีตำแหน่งแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีอะไรประมาณนั้นแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเราถ้ามุดสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นอดีตรองนายกเนี่ยทำไมหาเมียไม่ได้เลยต้องไปแย่งเมียชาวบ้านเขาด้วยแปลกนะผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะครับการแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายจริงไหมครับพี่น้องนะนะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและในทางปฏิบัติเวลาใครโดนแย่งเมียเนี่ยนอกจากใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องตรงต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฟ้องเรื่องเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้หรือชายชู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนนอกระบบเช่นโดนประจานผ่านสื่อมวลชนแบบเนี้ยแบบที่ทนายตั้มเอามาเนี่ยโดนประจานผ่านสื่อนะครับโดยเขาก็ไม่สนแล้วครับว่าเขาจะถูกดำเนินคดีหรือไม่เพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนนะมันเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะโดนทำร้ายร่างกายโดนยิงโดนฆ่าเห็นไหมดักฆ่าดักยิงกันเยอะแยะไอ้พวกแย่งเมียแย่งผัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นนะก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการไปแย่งเมียชาวบ้านมันเป็นเรื่องที่อันตรายจริงไหมครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์นะครับ